วันนี้มีเหตุการณ์ฉะเชิงเทราค่ะเป็นเรื่องของเจ้าหนี้กับลูกหนี้เมื่อวานนี้ตอนที่นัดเคลียร์กันแล้วสุดท้ายเหมือนกับมาทวงหนี้กันเมื่อวานบอก 20,000 วันนี้ลดลงอีกเหลือแค่หมื่นเดียวนะคะฝั่งของกิตติกับแสนศักดิ์ที่ตะลุมบอลกันอยู่แบบนี้จนสุดท้ายคนตายคือทางด้านของนายกิตติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าทางฝั่งของลูกหนี้เนี่ยชื่อว่านายแสนศักดิ์เป็นคนที่ก่อเหตุค่ะเหมือนกับไม่พอใจแล้วก็เลยแทงคุณกิตติเสียชีวิตล่าสุดวันนี้แจ้งให้ทราบตำรวจจับได้แล้วนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางน้ำเปรี้ยวไปอายัดตัวคนก่อเหตุคือแสนศักดิ์ได้ที่โรงพยาบาลเพราะว่าจังหวะที่เหมือนกับแย่งมีดแล้วก็ยื้อยุดฉุดกระชากันเนี่ยค่ะได้รับบาดเจ็บด้วยก็เลยขับรถคือเขาบอกตอนแรกจะหนีนะแต่ว่าเลี้ยวเข้าโรงพยาบาลก่อนทางด้านของตำรวจก็เลยอายัดตัวแล้วก็จะนำตัวเนี่ยไปสอบปากคำต่อไปแล้วเราได้มีโอกาสพูดคุยกับญาติของมือมีดด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับญาติของนายแสนศักดิ์เนี่ยวันนี้เขาเปิดใจนะฮะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันนะว่าแสนศักดิ์เป็นคนใจเย็นดูภาพกล้องวงจรปิดคู่กันไปเลยแสนศักดิ์เป็นคนใจเย็นไม่ก้าวร้าวแต่ที่เขาจุดเดือดแล้วมันฟิลขาดจริงๆคือถูกนายกิตติคนตายเนี่ยด่าหยาบแล้วจี้จุดบวกกับฉุนที่มาทวงเงินทั้งที่กิตติอันนี้เขาอ้างนะว่าผิดสัญญาเรื่องการเซ้งร้านตั้งแต่แรกแต่ที่ข่าวได้ฟังมาก็คือประมาณว่าเขาทำอาหารรสชาติไม่ผ่านพอรสชาติไม่ผ่านปุ๊บเจ้าของสัมปทานคุณแสนศักดิ์ก็ต้องกลับเข้าไปทำเหมือนเดิมพอกลับเข้าไปทำเหมือนเดิมปุ๊บเนี่ยก็เกิดการมาทวงเงินส่วนต่างตรงนั้นขึ้นมาถ้าเกิดถามความคิดผมก็จริงๆคือตกลงไว้1สัปดาห์แต่ทำมาถึง2สัปดาห์แล้วอ่ะก็ต้องน่าจะตัดตรงนั้นไปได้แล้วครับแล้วก็คือมีข่าวว่าตอนที่มาทวงอ่ะพาบุคคลมา3คน4คนอย่างเงี้ยตัวใหญ่ๆมาทวงเงินอย่างเงี้ยครับผมคือคุณเดินตามไปด่าเขาด่าบุพการีเขาด้วยหรือเปล่าเขาถึงได้โมโหถึงขนาดนั้นนะครับเพราะพื้นฐานคุณแสนศักดิ์อ่ะครับเป็นคนที่คือถามคนในหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านรู้เลยว่าเขาเป็นคนที่นี่ค่ะถามใครเขาก็ต้องเข้าข้างฝั่งของตัวเองภรรยาของคนตายก็ยืนยันไม่ได้ไปหาเรื่องอะไรเลยนะคะแล้วก็น่าจะเตรียมมีดมาอยู่แล้วตอนนี้จับตัวได้แล้วThank you.